วันพรุ่งนี้จะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้อยากมีอะไรจะสื่อสารบอกต่อคร่าวๆสั้นๆก่อนได้ไหมครับจริงๆผมว่าเรื่องนี้มันเป็นผลพลอยได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้ประโยชน์ทุกมิตินะครับการเร่งมือเพื่อให้โลกนี้เย็นลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาถ้ามีทรัพยากรมีที่ดินนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มนะครับเพื่อให้โลกนี้มันเข้าสู่ภาวะที่เย็นลงได้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่ามีต้นไม้อยู่แล้วอ้าวเนี่ยเป็นไรไม่ต้องปลูกเพิ่มหรอกเอาบุญเก่ามาขายคาร์บอนแต่ถ้าว่าบุญเก่าที่มีอยู่ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่าการมีบุญเก่าโลกมันก็เดือดขึ้นทุกวันอยู่แล้วถ้าว่าบุญเก่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่ถ้าอยากได้บุญใหม่ช่วยกันสร้างช่วยกันปลูกอย่างน้อยวันเนี้ยเรามีอายุอีกเราอยู่ในเนี้ยไม่เกิน100ปีเราก็จะไปกันหมดแล้วต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยอยู่ครับเพราะนั้นรุ่นเราอีก2รุ่น3รุ่นถัดจากเนี้ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากเราที่เราจากสิ่งที่เราทำวันนี้ครับอย่างคุณปีชาในฐานะที่เป็นอายุยังน้อยอ่ะคนรุ่นใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่มองข้างหน้ายังไงถึงได้มาลงมือปลูกต้นไม้ตั้งแต่อายุไม่ยากอายุยังไม่มากอ่ะผมมองว่ามันต้องมีเครื่องมือในการสร้างทรัพย์สินอาจจะไม่ใช่คนขยันนะเป็นคนอาจจะเป็นคนขี้เกียจก็ได้นะเพราะว่าขี้เกียจหาเงินตลอดเวลาเราต้องหาเครื่องมือที่หาเงินให้เราตลอดเวลานั่นคือต้นไม้ไม่เคยอู้นะต้นนี้ไม่เคยอู้ผมถามคนแล้วเขาขยันตลอดแล้วก็ไม่เคยอู้ว่าหาเงินให้ผมตลอดเวลาดังนั้นการสร้างเครื่องมือเก็บเงินของเกษตรกรเนี่ยคือทางหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถสร้างทรัพย์สินนะก็ได้ผมก็คิดว่าถ้าผมอายุยังน้อยผมปลูกถ้าอายุ20กว่าถ้าวันหนึ่งผม60ไปเสียนมาต้นไม้ต้นนี้ก็หาเงินให้ผมเกือบ40ปีแล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นนี่คือเครื่องมือหาเงินไงผมก็คิดหาเครื่องมือหาเงินให้ผมมาแหละเครื่องมือหาเงินเครื่องมือเก็บเงินไม่ใช่หาเงินหรอกครับเก็บเงินเก็บเงินออมเงินก็มือออมขออนุญาตถ่ายเพื่อนๆหน่อยพอดีนะคะก็พอดีครับอีก20ปีก็เกษียณนี่ก็น่าจะพอดีโอ้นี่มองการไกลมากเลยครับนิยามคือต้นไม้คือเครื่องมือออมเงินให้เราออมเงินให้เราเครื่องมือออมเงินให้เราง่ายๆเพราะผมก็คิดว่าถ้าคิดเร็วก็ออมเงินได้ไวครับคิดช้าก็ออมเงินช้าไปปลูกตอน60ไม่รู้จะได้อยู่ใช้หรือเปล่าผมก็ต้องปลูกตอนอายุ20ใช่ไหมฮะมันจะได้ทันใช้ผมก็สงสัยในใจว่าคุณมองเห็นตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมในขณะที่คนวัยเดียวกันอาจจะไปทำงานอยู่ในเมืองใช่ไหมครับเขาอาจจะคิดนะแต่ว่าทำไมแค่คุณมองเหมือนคุณปีชาประมาณเนี้ยความกระหายที่จะทำมันไม่เท่ากันต้องบอกว่าผมไม่ได้ง่ายนะกว่าจะมาปลูกต้นไม้ที่นี่ผมอะที่เนี่ยกับที่ทำงานเก่าผมตั้งแต่ผมปลูกนะห่างกันเกือบ500กิโลนะครับครับผมต้องเดินทาง 1,000 กิโลนะเพื่อมาปลูกต้นไม้ไปกลับ 1,000 กิโลเพื่อมาปลูกต้นไม้ที่นี่อยู่นครนายกครับนครนายกมานี่ครับทำอะไรคะเดิมก่อนมาอยู่ตรงนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาครับทำที่ทำงานอยู่นครนายกเดินทางมาที่เนี่ยเกือบ500กิโลครับศูนย์กสิกรรมเป็นศูนย์ภูมิรักธรรมชาติก็ผมก็นั่งรถมีเอาต้นไม้มาปลูกแล้วผมก็กลับไปทำงาน500กิโลนะไปกับ 1,000 กิโลที่ตัวเองที่ตัวเองครับมีโฉนดเมนเรียบร้อยครับเป็นที่ของคุณแม่ครับไม่ใช่ของตัวเองเป็นที่คุณแม่ครับก็7ปีผมใช้เวลานี้อยู่7ปีเดินทางไปกับนครนายกครับมาขอนแก่น2เดือนมาทีนึงมาปลูกแล้วไปมาดูผมใช้เวลา7ปีครับกว่าต้นไม้จะโตได้แบบนี้ต้นไม้ที่ปลูกเอาไปจากไหนแบกขึ้นรถมาบ้างซื้อมาบ้างเพาะเองบ้างเดี๋ยวนี้ก็มีแจกครับแจกมาบ้างครับต้นไม้ที่อยู่ในสวนผมน่าจะมาจากทั่วประเทศนะมาอย่างละ5ต้น10ต้นภาคเหนือก็ไปเอามาภาคใต้ก็เอามาภาคอีสานมาจากทุกที่ทุกทางคือเดี๋ยวนี้มันมีสวนพ่อชำกล้าไม้อ่ะประชาชน1ใบเนี่ยได้เป็นร้อยๆต้นเลยครับแต่คนก็ยังไม่ค่อยไปเอากันก็ไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันเต็มก่อนหมดก่อนทุกทีสุดท้ายจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเรื่องของการปลูกต้นไม้แล้วก็มันโยงถึงคาร์บอนเครดิตก็ได้ราคาต้นไม้ก็ได้ที่จริงคือเราช่วยกันสร้างอนาคตให้กับตัวเองแล้วก็ลูกหลานด้วยคือการที่จะชวนคนทำอะไรสักอย่างที่มันไกลๆมันเรื่องยากมากนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นเป้าหมายระยะไกลแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำอ่ะเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยอย่างผมทำไมผมต้องจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าผมมองว่ามันต้องรีบสร้างต้องรีบทำคิดไวทำไวเนี่ยได้ผลเร็วแต่ถ้าคิดช้าทำช้าก็ไม่รู้จะได้ตอนไหนผมบอกว่าถ้าใครที่คิดได้คิดไวมีเวลามีเงินมีทรัพยากรพอที่จะทุ่มได้ผมว่าก็ให้ทุ่มเทที่จะสร้างสิ่งนี้เพื่อให้ลูกให้หลานได้มีประโยชน์ได้มีอนาคตได้ใช้ประโยชน์สิ่งที่เราทำไปอย่างพื้นที่เนี่ยคุณจะเลือกอย่างไรพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่อะไรยังไงเริ่มได้หมดเลยได้หมดอยู่ที่ว่าใครมีต้นทุนอะไรทำตามต้นทุนที่เรามีของผมต้นทุนเดิมเป็นทุ่งนา
แต่ผมก็ไปปลูกบนคะนาใช่ไหมมันผมไม่ไหวผมก็ปลูกตามคะนาต้นไหนผลผลได้ผมก็ทำเริ่มต้นจากต้นทุนที่เรามีแล้วก็หาสิ่งที่เหมาะสมกับต้นทุนที่เรามีอย่างเช่นถ้าที่เนี่ยมันแรงเนี่ยถ้าอยู่สภาพเนี่ยก็คิดว่ามันคงจะแห้งแรงและดินแล้วก็ต้องเลือกพันไม้ที่มันเหมาะปรับพื้นที่ให้มันเหมาะเลือกพันไม้ที่มันเหมาะถ้าจัดการเรื่องน้ำได้ก็จัดการเรื่องน้ำให้มันพอดีครับแต่ว่าเนี่ยมีน้ำก็ไม่นำให้เอาเงินไปหวานจนกระทั่งโอ้โหจมมันจมฮะลงทุนนี่เป็นสุดทุกอย่างเป็นเรื่องของการลงทุนแต่ว่าลงทุนยังไงให้มันพอดีครับให้มันพอดีไม่เอาเงินไปหวานเกินไปให้มันพอดีคือถ้าย้อนไปตอนนั้นที่ไปอยู่มูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็ทำเรื่องโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์10อย่างของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยแสดงว่าพระองค์เนี่ยมองการไกลเรื่องนี้มาท่านมองการไกลมากต้องบอกว่าท่านมองการไกลมากเราเองเดินตามท่านเนี่ยเราเห็นว่าท่านมองอะไรครับเราก็เอาสิ่งที่ท่านมองเนี่ยมาทำตามนะครับแล้วเราก็บอกต่อว่าเอ้ยเรามองเห็นอย่างนี้นะเราทำแล้วนะเอ้ยคุณเห็นเหมือนผมไหมถ้าคุณเห็นเหมือนผมคุณทำเหมือนผมก็ได้หรือไม่ทำเหมือนก็เอาแค่เรียนแบบผมนิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าทำเนี่ยสุดท้ายปลายทางคือทุกคนมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคือตอนนั้นมองว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์สิอย่างนะประโยชน์มันก็มากโขแล้วสุดท้ายก็มาอีกเลยธนาคารต้นไม้คาร์บอนเครดิตก็ได้อีกเนาะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆอย่างในชุมชนตรงนี้ครับชาวบ้านเริ่มตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วครับแล้วก็สิ่งที่เขาได้ประโยชน์จากป่านี่อะไรบ้างครับแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าบ้านทะลีเนี่ยไม่มีป่าของตัวเองนะครับก็ทุกคนก็ไม่คุยถึงเวลาที่ต้องเก็บไม้เก็บฟืนก็ไปเก็บตามวัดตามโคกตามป่ามาหลังๆมาพอเราเริ่มทำโครงการเนี้ยชาวบ้านเริ่มเข้าโครงการกับเราเยอะขึ้นสังเกตว่าหลายคนตอนนี้เริ่มใช้ฟืนไม่ไหวแล้วก็คือเริ่มมีฟืนมีทรัพยากรของตัวเองใช้เยอะนะครับเขาก็เริ่มตื่นตัวบางคนไม่มีที่ก็พยายามที่จะปลูกบางเจ้านะมีที่แปลงนึงปลูกเอาเข้าโครงการเราสิบกว่าต้นก็มีนะนะครับคือเราเห็นความตั้งใจของประชาชนของคนบ้านทะลีหลายคนอยากเข้าแต่ว่าเนื่องจากเพราะจำกัดของที่ดินอาจจะยังไม่ใช่ของตัวเองที่ดินอาจจะไม่ได้มีเยอะหรือที่ดินอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยก็พยายามที่จะมีต้นไม้กันก็เห็นความตั้งใจอยู่หลายคนอยากจะเข้าโครงการความรู้สึกของคุณปีชาที่ได้เหมือนกับเป็นการสื่อสารพระราชดำริของหลวงรัชกาลที่9เรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาจนถึงคาร์บอนเครดิตมาจนถึงการต้นไม้ในความรู้สึกเป็นไงบ้างก็คิดว่าเราอิ่มใจนะครับว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราภาคเพียรในอดีตตั้ง10กว่าปีที่แล้วตอนนี้มันเริ่มเห็นดอกเห็นผลเริ่มเป็นสิ่งที่ที่สุดในเชิงประจักษ์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็เหมือนกับเราท้าทายตัวเองไปเรื่อยเรายังไม่เห็นผลเชิงประจักษ์เรายังพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันดังนั้นมันอย่างนี้มันคืออยู่ในจินตนาการของเราว่าเราสร้างสวนมารอ5ปี10ปีหน้ามันจะเป็นภาพนั้นมันคือภาพนี้เราได้แต่คิดแต่สิ่งที่เราคิดเป็นขั้นบันไดตอนนี้มันเริ่มเห็นผลแล้วมันเริ่มมาเป็นขั้นจับต้องได้เริ่มจับต้องได้ครับแล้วเรามีความอิ่มใจที่ได้ทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆฟันเฟืองนึงซึ่งทำงานตามกำลังที่เรามีอยู่นี่แหละแต่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทั้งในตัวเองทั้งในชุมชนแล้วก็เกิด impact ในทางสังคมให้คนเนี่ยได้ตระหนักรู้แล้วก็เกิดผลกระทบในเชิงบวกหลายๆอย่างส่งผลในสิ่งแวดล้อมถ้าคนทั้งประเทศทำตามพระองค์ท่านเมื่อหลายปีก่อนที่ท่านพระองค์เคยบอกเราเนี่ยนะมันน่าจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะเรื่องของป่าไม้อย่างตกสที่เข้ามานี่มีบทบาทช่วยเหลือยังไงบ้างครับส่งเสริมยังไงบ้างครับก็ตกสเป็นคือเขาเป็นบทบาทพี่เลี้ยงในหลายเรื่องอย่างเช่นเวลาเรารวมกลุ่มถ้าชาวบ้านรวมกลุ่มกันเองก็อาจจะขาดองค์ความรู้เรื่องการจัดกระบวนการกลุ่มอะไรพวกนี้ตกสเข้ามาช่วยเรื่องของการทำฐานข้อมูลต่างๆเรื่องการทำทะเบียนเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการทำงานกลุ่มเนี่ยทกสถือว่าเข้ามาช่วยเหลือเยอะมากในการทำเรื่องการสานต้นไม้ครับรวมทั้งพอเราต้องใช้เรียกว่าเงินทุนในการรับรองหรือขึ้นโครงการต่างทกสก็เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือเงินบางส่วนในการทำโครงการนี้เห็นว่าเวลาตรวจประเมินนี่จะราคาแพงใช่ไหมก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงครับก็ได้ความช่วยเหลือจากทกสด้วยครับผมก็ส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ต้องพึ่งตัวเองครับก็ดีว่ามีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงครับดีมากครับที่มีพี่เลี้ยงขอบคุณครับสวัสดีครับ